ชนผู้คนแค่จะเสียเหงื่อตอบแทนชื่อประวัติศาสตร์ยังต้องมาคำนะโอ้สังสีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยประดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้เมื่อกี้ใส่วันที่ผิดนะครับเมืองไทยวันนี้ก็20 มีนาคม 2559นะครับเวลาก็น่าจะเป็นนะครับเท่าไหร่เนี่ยนะครับ11:04นะครับที่ประเทศไทยส่วนที่อเมริกานะครับเป็นเวลายามดึกนะครับ3:04ก็จริงๆเมื่อกี้นึกได้นะครับวิ่งไปหยิบเอาเบียร์นะครับก็เป็นวันเกิดนะครับของเพื่อนร่วมอุดมการนะครับมีพี่ดานะครับซึ่งเกิดเลยไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่9แล้วก็ยังไม่ได้อวยพรกันเป็นเรื่องเป็นราวยกเว้นทางตัวหนังสือวันนี้ผ่านรายการเลยก็แล้วกันครับนี่อีกแล้วนะพี่น้องอย่าคิดว่าผมไปขี้เมานะครับอันนี้คือมีงานเลี้ยงที่บ้านแล้วก็พี่น้องเขานะครับเอาขนวายขนเบียร์มาไว้ที่บ้านนะครับก็นะครับเป็นโอกาสอย่างนี้แล้วก็มีน้องชายร่วมอุดมการอีกท่านนึงซึ่งรักนับถือน้ำใจกันนะครับก็เป็นบุคคลที่นะครับเป็นพลังสำคัญของการต่อสู้ของพวกเรานะครับก็ไม่ได้ไปอวยพรในวันเกิดที่เขาจัดงานเลี้ยงกันนะครับก็เอาเป็นว่าอวยพรผ่านทางนี้นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์และขอให้นะครับทั้งพี่ดาแล้วก็น้องชายแล้วก็รวมทั้งพี่น้องที่รักประชาธิปไตยที่เกิดในเดือนนี้นะครับก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีจะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาในการที่จะต่อสู้นะครับในการล้มล้างความชั่วร้ายหรือระบบเผด็จการในประเทศไทยเพื่อสร้างชาติใหม่ที่เป็นประโยชน์และให้ความสงบสุขนะครับสันติสุขและความมั่งคั่งแก่ลูกหลานเราต่อไปขอให้วาระปีใหม่นี้นะครับวันเกิดนะของการย่างก้าวเข้าสู่ปีต่อไปของชีวิตนั้นเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตที่มีแต่ความสดใสสมหวังมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้านะครับสาธุนะครับใช่โยใช่โยใช่โยนะครับก็กิจพอเป็นพิธีนะครับ ครับก็ทีนี้มาถึงเรื่องราวของบ้านเมืองบ้างนะครับเรื่องนะซีเรียสก็วันนี้นะครับเราจะขึ้นตอนที่31นะเป็นเรื่องของระบอบภูมิพลซึ่งมีเปรมเข้าไปเกี่ยวข้องพี่น้องสังเกตนะครับกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาเนี่ยนะครับเดิมนั้นนะครับตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชเต็มๆนะประกาศว่าครองราชแล้วแต่ว่าไม่อยู่ประเทศไทยนั้นก็มีเจ้าที่ชื่อรังสิตนะครับจากนั้นก็ธานีนะแล้วธานีนี่นะหลังจากรังสิตนะแก่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วธานีก็ขึ้นมาแทนแล้วธานีเนี่ยอยู่ร่วมยุคกับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์นะครับซึ่งนะสุรักษ์ศิวรักษ์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขามีงานผมก็ถ่ายทอดให้พี่น้องนะครับเนี่ยก็พี่น้องจะเห็นสายสัมพันธ์ว่าทำไมนะครับอาจารย์สุรักษ์นั้นถึงไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยสักทีนะครับเพราะชีวิตของแกนะส่วนหนึ่งแกได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดก็เรียกว่านะรู้จักนะครับกับเจ้าก็คือท่านธานีนั่นแหละนะครับแล้วธานีนี่เป็นเจ้าที่เหมือนรังสิตก็คือมีจิตสำนึกว่าพวกเขานั้นเป็นเจ้าของประเทศทรัพย์สมบัติของพวกเขาตระกูลของพวกเขานั้นนะครับได้เป็นใหญ่มาตลอดนะครับแล้วก็โดนคณะราษฎรล้มไปแล้วคนเหล่านี้แหละครับเป็นเขาโดนเชื้อเจ้าเนี่ยนะครับมันก็ติดสันดานกันมาเพราะสายเลือดมันก็คือจักรีนั่นแหละไอ้ที่ปล้นพระเจ้าตากมานั่นแหละ
นะครับมันแบ่งลูกแบ่งหลานกันไปก็ถือว่าเป็นเลือดจักรีนะเลือดชั้นเจ้าเลือดสีชมพูนะแล้ววันนี้นะครับเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยปีมาลากุลณอยุธยานั้นก็ออกมาพูดแล้วพี่น้องจะเห็นชัดเจนที่สุดจิตสำนึกมันถ้าไล่ไปลึกๆถึงแม้มันพยายามจะปิดนะปองตองแปดที่เขาว่ากันก็ไปสัมภาษณ์ต้องขอบคุณนะคุณปองทำงานได้ดีมากนะถามในอันที่นะครับไม่รู้ว่าถามดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าแต่ว่าถึงแม้ว่านะปีมาลากุลจะรู้แต่ว่าก็มีความผยิงยิงผยองในตัวเองก็แสดงอำนาจบาดใหญ่ออกมาว่าเขามองว่าประชาชนยังโง่เง่าเต่าตุ่นนะครับโดนนักการเมืองหลอกประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เขาอยากได้ประชาธิปไตยแต่อย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้หรอกประชาชนยังโง่นะครับแล้วปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เดี๋ยวก็ทักษิณก็เข้ามาอีกว่างั้นแหละนะครับนะซื้อเสียงได้คือดูถูกชาวบ้านอย่างนั้นนะครับมันเป็นสันดานแล้วก็มันไม่นะอยู่ๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะครับแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็ซึมซับเอาแนวคิดแบบนี้แล้วที่ปีมาลากุลพูดวันนี้เนี่ยก็เป็นแนวนโยบายจากข้างบนแล้วในนั้นมีความลับอยู่หลายเรื่องซึ่งจริงๆเนี่ยมีคนเขาเขียนวิเคราะห์ออกมาว่านาทีเท่านั้นอะไรเท่าไหร่นะแต่มีจริงๆลึกๆเนี่ยถ้าจะผูกร้อยให้เป็นเรื่องราวเนี่ยนะครับมันน่าสนใจกว่าที่เขาเขียนมาเป็นประเด็นอย่างนั้นอีกมันเป็นการสืบทอดจิตสำนึกทางชนชั้นนะครับผ่านมาทางนะจากนะเจ้าที่นี่เจ้าอาวุโสนะครับซึ่งอยู่ในอำนาจแล้วก็นะช่วยประคองภูมิพลมาจนกระทั่งธานีเสียชีวิตเนี่ยภูมิพลก็ตอนนั้นก็เริ่มจะนะครับมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็มีบารมีสร้างทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับจากนั้นก็หันเลี้ยวขวาสุดๆนะครับก็คือนะเป็นลักษณะของการอนุรักษ์นิยมแต่ว่านะก็เดินตามแนวที่ครูทั้งหลายสอนไว้ให้แต่ว่าก็เริ่มจะกล้าที่จะมาเอากับอำนาจทหารคุมอำนาจในทุกจุดแล้วก็ดูเหมือนจะทำได้ดีกว่าที่เจ้าเก่าๆสอนไว้ด้วยนะจนเกิดความมั่นอกมั่นใจแล้วในที่สุดนะเขาก็พัฒนามาเป็นขวาสุดๆนะครับใช้วิธีการรุนแรงกับทุกคนที่เห็นนะครับที่จะดึงประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เอาทหารมาคู่บัลลังก์แล้วก็ยึดกันทุกสถาบันนะครับก็เราก็จะได้เห็นว่าหลังจากธานีเสียชีวิตไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะถูกพลเอกนะจอมพลป.พิบูลสงครามนะขึ้นมานะครับยึดอำนาจจัดการโดยราบคาบเนี่ยนะเขาก็สามารถจะแย่งเข้ามาได้นะครับซึ่งการแย่งอำนาจของเขานั้นนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารโดยนะผินชุนฮาวันในชุดนั้นนะครับจากนั้นตั้งแต่2500เป็นต้นมานั้นก็เป็นยุคที่เขานะครับครอบครองอำนาจมาโดยเบ็ดเสร็จนะครับผินชุนฮาวันเสร็จแล้วนี่หลังจากนั้นเนี่ยโอกาสไปท้าทายเขายากมากนะครับแล้วเขาก็มีนะครับขุนพลคู่บัลลังก์ของเขาก็คือสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับสฤทธิ์ธนรัตน์จากนั้นนะครับสฤทธิ์ขึ้นมาปุ๊บก็เป็นยุคถนอมประพาสแล้วก็ณรงค์นะต่อกันตั้งแต่ท่านไล่กันตั้งแต่นะล้ม จอมพลป.เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะครับตั้งเอาไล่กันตั้งแต่ประมาณ2500มาเนี่ยจนกระทั่งมาถึง2500นะ20นะแถวนั้นเนี่ยก่อนที่เปรมจะขึ้นนะ2521แถวนั้นนะครับซึ่งเป็นธานินทร์ไกรวิเชียรเขาครองตลอดทั้งในสภาและนอกสภาแล้วทหารคู่บัลลังก์เขานั้นนะครับอยู่กันเรียกว่าไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญกันละจนกระทั่งนะชาวบ้านนั้นทนไม่ไหวกระแสโลกก็บีบแต่เขาก็มีวิธีการแนบเนียนนะนี่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าภูมิพลเอายังไงกันแน่แต่ที่สุดแล้วนะครับเมื่อดูข้อมูลประกอบขออภัยครับขอข้อมูลประกอบทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ ก็เห็นได้ว่าภูมิพลนั้นยืนอยู่ข้างของนะครับทางขวานะครับของอนุรักษ์นิยมไม่ต้องการให้ประชาชนเติบโตต้องการให้ประชาชนเป็นผู้สยบยอมไม่ต้องการให้นักการเมืองเข้ามาจุนจ้านนักการเมืองมันเลวร้ายหมดแล้วจิตสำนึกเหล่านี้มันสะท้อนอยู่ในคำพูดของนายปีนะครับไม่ต้องแปลกใจแล้วพี่น้องไปฟังซ้ำนะครับแล้วก็ฟังเรื่องต่างๆที่ผมเล่ามาใน The King Never Smiles หรือกษัตริย์ไทยไม่ยอมยิ้มเนี่ยนะกษัตริย์ไทยไม่ยิ้มเนี่ยนะไม่เคยยิ้มก็แล้วก็นะครับพี่น้องก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยหลังจากที่เกรียงศักดิ์นะครับชมนันท์สงัดชะลออยู่นะครับแล้วก็นะขึ้นมาก็เป็นยุคเกรียงศักดิ์เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมต่อไปถึงเปรมนะครับแล้วเปรมเข้ามาพี่น้องก็รู้นะตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนนะ2520กว่านั่นพอเปรมขึ้นมาปุ๊บนี่อยู่ยาวจนตอนนี้2559แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกแล้วเรื่องนี้พี่น้องจะต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเ
ก็ดีแก้คอแห้งนะครับหวานเย็นสบายดีแต่น้องๆที่มาฟังนะครับอย่าไปติดคิดว่าผมนี่ทานประจำนะครับเนี่ยต้องเตือนกันเลยนะครับไม่ดีนะครับไม่เป็นผลดีกับสุขภาพก็โอกาสพิเศษแล้วก็อยากจะนะครับแสดงน้ำใจไปถึงนะครับพี่สาวแล้วก็น้องชายนะครับสองท่านซึ่งฉลองวันเกิดกันอยู่ณตอนนี้นะครับก็โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเนี่ยนะครับผมจะอ่านเรื่องราวละพี่น้องนะเรื่องราวตอนนี้ถึงตอนที่เปรมเข้ามาเนี่ยนะพวกเราจะได้รู้ได้เห็นว่าพฤติกรรมของกษัตริย์ภูมิพลนั้นเขามีการนะวางแผนกันอย่างดีนะครับไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดนะครับเรื่องราวต่างๆนั้นนะครับ เดี๋ยวแป๊บนะครับพี่น้องอาจจะเบื่อหน้าผมแล้วนะเอาเดี๋ยวเราไปดูหน้าของโจทย์ในเรื่องนี้ดีกว่านะครับผู้ทรงอิทธิพลนะครับนี่นะครับก็กษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละนะครับคงจะเบื่อหน้าผมแล้วนะครับก็นี่ครับเจ้าตัวเลยนะครับ
ครับพี่น้องครับทดสอบโอ้โหนี่อ่านไปตั้ง3หน้านะครับปรากฏว่าเพิ่งมาทราบว่านะครับมันไม่มีเสียงนะครับอุ้ยตายละเอางี้นะพี่น้องนะถ้าพี่น้องยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่นะครับไม่มีเสียงเนี่ยอยู่เยอะนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้ไปดูที่พี่น้องนะจริงน่าจะทักทายก่อนจะได้ดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่น้องผมจะปิดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดใหม่นะครับแล้วเราอ่านตอนที่31กันเลยไม่มีไล่นะครับไหว้ครูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่น้องนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้เสนอกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่31ระบอบเปรมภูมิพลการรัฐประหารของเกรียงศักดิ์ในปี2520นั้นไม่ได้เป็นบทเรียนแก่ภูมิพลเลยว่าเขาได้ถลำเข้ามาในการเมืองมากเกินไปแล้วหลังจากทานินแล้วก็มีเพียงบทเรียนเดียวคือว่าร่างทรงที่เป็นพลเรือนนั้นไม่พอเพียงภูมิพลจำต้องมีขุนพลของตัวเองเป็นคนที่ทั้งมีอำนาจและทุ่มเทสนองความต้องการของภูมิพลเหนืออื่นใดโดยกลุ่มกองทัพไว้ในมือด้วยเปรมตินสูรานนท์รัฐมนตรีคนหนึ่งของเกรียงศักดิ์มีคุณสมบัติตามรายการนี้อย่างเหมาะเหม็งเหลือแต่หาโอกาสที่จะอุ้มเปรมขึ้นสู่ตำแหน่งนายกเท่านั้นเกรียงศักดิ์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามที่สัญญาไว้ในปี2521มันกำหนดให้มี2สภาเหมือนเดิมโดยวุฒิสภา225คนมาจากการแต่งตั้งของนายกไม่ใช่กษัตริย์กับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง310คน225กับ310นะพี่น้องครับข้าราชการและทหารประจำการสามารถควบตำแหน่งวุฒิสมาชิกได้แต่ทั้งนายกและรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากสมาชิกรัฐสภาแปลว่าไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับทำให้เกรียงศักดิ์สามารถมีรัฐมนตรีที่เป็นเทคโนแครตซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ภูมิพลพึงพอใจรัฐธรรมนูญยังให้เกรียงศักดิ์เป็นนายกได้โดยไม่ต้องมีพรรคการเมืองอีกด้วยก่อนการเลือกตั้งเดือนเมษายน2522เขาเติมวุฒิสมาชิกวุฒิสภาโดยผู้สนับสนุนของเขาเกือบ200คนจากทหารและตำรวจซึ่งพอเพียงสำหรับการครองอำนาจแต่ก็ไม่แข็งแกร่งมากนักเขาแทบเอาไม่อยู่กับทหารก๊กเหล่าต่างๆที่กำลังเบียดขับกันและเขาไม่มีฐานสนับสนุนที่แข็งแรงจากส.ส.หรือการสนับสนุนจากวังพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนอย่างแกน
ในขณะที่ซีกฝ่ายค้านคือกฤษตาโมทแห่งพรรคสังกิจสังคมที่เล็งเก้าอี้นายกอยู่นั้นก็ทำการโจมตีเกรียงศักดิ์อย่างดุเดือดเกรียงศักดิ์ทำท่าจะพังภาพอยู่รอมารอแต่ก็ต้องอาศัยภูมิพลเป็นคนลงดาบสุดท้ายแทนที่เขาด้วยเปรมในฐานะขุนพลคนใหม่ประจำตระกูลเปรมเป็นคนใต้เกิดปี2463เป็นทหารอาชีพที่มีประวัติการรบที่น่าเชื่อถือเขาเป็นผู้บังคับบัญชาที่เข้มงวดแต่ลูกน้องรักเขาไม่มีปัญหากับใครขณะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและวุฒิสภาภายใต้รัฐบาลหลายชุดต่อเนื่องกันเขาบังคับบัญชากองทัพภาคที่2ในอีสานกลางในอีสานช่วงกลางทศวรรษ2513เขาจัดการกับผกค.ด้วยการผสมผสานระหว่างการพัฒนาสังคมและยุทธการทางทหารที่เด็ดขาดเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมน.และเพื่อนเก่าแก่ที่สุดคนหนึ่งของเขาก็คือสุดสายหัสดินซึ่งก็เป็นหัวหน้ากระทิงแดงสุดสายกับเปรมเข้าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนทหารและการฝึกอบรมพิเศษในสหรัฐมาด้วยกันเปรมเป็นคนพูดเบามากและเคารพลำดับชั้นทางสังคมว่าสูงต่ำเขาเรียบร้อยมากเสียจนไม่มีใครสามารถจะแฉรสนิยมรักร่วมเพศของเขาได้และหนักแน่นและมีวินัยเขาไม่ตรงไปตรงมาและอำพรางเส้นสายพันธมิตรของเขากระนั้นเขาก็ชมชอบการประจบสอพอสอพลอจากผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่ได้ส่งเสริมทหารอาชีพแบบตัวเขาเองมากนักส่วนใหญ่แล้วเปรมถวายหัวแก่ระบอบจักรีและเทิดทูนภูมิพลความสัมพันธ์พิเศษของทั้งสองปรากฏในเดือนสิงหาคม2521เมื่อเกรียงศักดิ์กำลังเตรียมเสนอชื่อพลเอกเสริมนนครที่จัดว่ากลางๆทางการเมืองให้ควบตำแหน่งผบ.สูงสุดและผบ.ทบ.แล้วคึกฤทธิ์ก็เขียนในไทยรัฐว่าผมคิดว่านี่คนที่น่าจะเป็นผบ.ทบ.คือเปรมตินสุรนนท์นักสังเกตการหลายคนมองมันว่าเป็นสัญญาณจากวังคือวังในเขาใช้คนนะเป็นผู้สนองพระโอษฐ์นะครับนะส่งสัญญาณมาปุ๊บคนก็รู้ว่าอ๋อวังอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับและ6วันต่อมาเกรียงศักดิ์ก็เสนอชื่อเปรมเป็นผบ.ทบ.เสริมได้ตำแหน่งที่มีอำนาจน้อยกว่าคือผบ.สูงสุดการแต่งตั้งคราวนี้หมายความว่าเปรมข้ามหัวนายทหารที่อาวุโสหลายคนในช่วงหลายปีต่อมาเขาโยกย้ายคนของตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญของกองทัพและสามารถมีอำนาจต่อรองในวุฒิสภาที่เต็มไปด้วยทหารในช่วงเวลาเดียวกันนี้ภาวะผู้นำของเกรียงศักดิ์ก็อ่อนเปลี้ยด้วยเศรษฐกิจที่ตกต่ำน้ำมันแพงและสถานการณ์ความมั่นคงที่ล่อแหลมจากการบุกกัมพูชาของเวียดนามเมื่อฐานอำนาจในสภาของเกรียงศักดิ์ทรุดกร่อนเปรมกับวังก็สบโอกาสต้นเดือนมกราคม2523เปรมจู่ๆก็ยกเลิกแผนที่จะติดตามศิริกิติ์และลูกชายไปสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มวิจารณ์รัฐบาลในเรื่องอย่างเช่นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่ในวันที่24มกราคมสุดสายหัสดินก็ถือโอกาสในการประท้วงคอมมิวนิสต์ของกระทิงแดงนั้นทำการโจมตีเกรียงศักดิ์ไปด้วยคือกฤษมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะคว้าตำแหน่งนายกได้อีกครั้งและในต้นเดือนกุมภาพันธ์เขายื่นยึดยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเกรียงศักดิ์แต่แล้วยังเติร์กอันเป็นกลุ่มทหารที่ช่วยเกรียงศักดิ์ขึ้นสู่อำนาจก็เรียกร้องให้เปรมเป็นนายกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นตัวเลือกอย่างเป็นทางการก็ตามด้วยบรรยากาศตึงเครียดที่ชวนให้นึกถึงช่วง2519วังต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและแน่นอนการรัฐประหารอีกรอบรังแต่จะทำให้พันธมิตรของไทยติฉินนินทาแต่ถ้าเกรียงศักดิ์ยุบสภาและประกาศเลือกตั้งใหม่ก็เสี่ยงกับการที่นักการเมืองที่ไม่ใช่ทหารขึ้นมามีอำนาจและไม่รับประกันว่าจะได้คึกฤทธิ์วันที่28กุมภาพันธ์เกรียงศักดิ์กับเปรมบินไปเชียงใหม่เพื่อพบภูมิพลวันถัดมาเกรียงศักดิ์ลาออกโดยไม่ยุบสภาและคึกฤทธิ์ที่กำลังหัวเสียถูกภูมิพลบีบให้เรียกประชุมสภาเพื่อสนับสนุนเปรมเป็นนายกการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วมันคือรัฐประหารโดยวังแต่จริงๆแล้วมันคือการรัฐประหารโดยวังเมื่อเปรมประกาศว่ารัฐบาลผสมของเขาเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสาบานตนวันที่3มีนาคมคำกล่าวอ้างนี้
มีความจริงที่ลึกซึ้งมากกว่าครั้งก่อนๆที่เคยอ้างกันมาเขาจะครองตำแหน่งนายกอย่างไม่เต็มใจในคำพูดที่เขาอ้างต่อมาเป็นเวลาถึง8ปีภายใต้การคุ้มครองของภูมิพลเมื่อมีเปรมภูมิพลในที่สุดก็มีผู้นำที่ทรงอำนาจที่เทิดเขาไว้เหนือเกล้าและปกครองด้วยคุณธรรมที่เขาชมชอบเมื่อย้อนอดีตไปดูนั้นสฤทธิ์จงรักภักดีแต่ว่าช่อฉนและหื่นกามถนอมกับประพาสเป็นผู้ที่กักขระไม่มีประสิทธิภาพและเป็นหุ่นเชิดของสหรัฐอเมริกาสัญญากับคึกฤทธิ์ก็ไม่มีน้ำยายึดติดกับรูปแบบประชาธิปไตยและฐานสนับสนุนจากประชาชนมากเกินไปส่วนธานินถึงจะแข็งตัวและไม่มีปัญหาไม่นะครับธานินนั้นแข็งตัวและไม่มีปัญญาควบคุมทหารและเกรียงศักดิ์นั้นก็เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปถึงตอนนี้พี่น้องดูสเปคของกษัตริย์ภูมิพลนะแล้วก็จะตอบโจทย์ว่าใครว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่ยุ่งการเมืองอยู่เหนือการเมืองนั้นผิดถนัดนะครับลองนึกดูว่าตั้งแต่สฤทธิ์ขึ้นมา 2,500 นะไล่มาจนถึงถนอมเนี่ยจนโดนไล่ออกไป 2,516 นะ16ปีแล้วนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ธานินขึ้นมาพอธานินขึ้นมาอีกไม่นานเกรียงศักดิ์ขึ้นมาก็สั้นๆแล้วเปรมก็ขึ้นมาต่อแปลว่าช่วงของการคุมอำนาจนั้นเป็นคนของกษัตริย์ภูมิพลแทบทั้งสิ้นแล้วการยุ่งกับการเมืองของเขานั่นคือใครจะอยู่ใครจะไปนั้นอยู่ที่นะครับความเห็นของวังและการสนับสนุนของวังเป็นสำคัญนะครับนะอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดนะครับเราถึงได้พูดว่านี่คือระบอบภูมิพลแต่ตอนนี้เปรมเข้ามามีบทบาทเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรต้องอ่านกันต่อนะครับ คนข้างบนที่ว่ามานั้นนะครับตลอดเรียกว่าเป็น20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนั้นก็เป็นคนที่มีทั้งดีทั้งเสียนะครับแต่เปรมเข้มแข็งมีวินัยและไม่แสดงอาการอยากร่ำอยากรวยและความกระสันในอำนาจเขาเข้าใจว่าภูมิพลไม่มีความสนใจในการบริหารราชการแผ่นดินแบบวันต่อวันแต่ต้องการมีใครสักคนคอยสนองเวลาเขาออกคำสั่งหรือแสดงความคิดเห็นทั้งสองมีความเชื่อร่วมกันในโครงสร้างลำดับชั้นตามธรรมชาติของไทยและคุณค่าของความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมที่สถาปนาแล้วและชี้นำด้วยการแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างก่อนที่จะถูกบังคับด้วยกำลังวงเล็บไม่ใช่กฎหมายหากจำเป็นในช่วง10ปีตั้งแต่2523เปรมเป็นผู้เปิดศักราชใหม่ของการประจบเทิดทูนวังที่นับได้ว่าเป็นการฟื้นฟูครั้งที่สองโดยมีกองทัพและภาคเอกชนให้การสนับสนุนในช่วง8ปีที่ครองอำนาจเขานำพาครอบครัวมหิดลผ่านช่วงเวลาขวัญผวาไปสู่ความเป็นพ่อเป็นแม่แห่งชาติในช่วง10ปีหลังจาก2523ภูมิพลทำการแทรกแซงอย่างไม่เคอะเขินเป็นประจำด้วยร่างทรงที่ชื่อเปรมส่วนเปรมก็ไม่เหนียมอายที่จะเอาหลังพิงวังเมื่อไรก็ตามที่เขามีรอยฟกช้ำดำเขียวผู้สังเกตการการเมืองไทยมา40ปีรายหนึ่งกล่าวเขาก็จะตรงเข้าวังเพื่อฉีดยาและกระชุ่มกระชวยกลับออกไปเมื่อเปรมโผล่ออกมาจากสวนจิตบรรดาปรปักษ์ของเขาก็จะพากันหดหัวไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่านั้นคู่ขวัญภูมิพลเปรมพยายามที่จะตรงลงหลักปักฐานความคิดเรื่องรัฐบาลของกษัตริย์และบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในฐานะโครงสร้างอำนาจวังและกองทัพในเชิงอุดมคติและขุนพลของภูมิพลน่าจะทำรงระบบที่เป็นอยู่ด้วยการส่งเสริมทหารอาชีพที่จงรักภักดีแบบเดียวกันให้ขึ้นสู่แผงหน้าของกองทัพและนายพลผู้ทรงคุณธรรมเหล่านี้ก็จะกลายเป็นชนชั้นนำรุ่นใหม่แต่ว่าการพังอาจของเปรมยิ่งเติมเชื้อฟืนแก่การแข่งขันที่ช่อฉนเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานของวังและการแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากับความหย่อนยานทางวินัยในกองทัพรังแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นทำให้การเมืองในยุคเปรมมีความไร้เสถียรภาพสูงมากและหลายครั้งปั่นป่วนอย่างรุนแรงก็นั้นวังก็ยังถือว่านั่นคือสิ่งที่ยืนยันความชอบธรรมหลังจากการสับประยุทธ์กันเองในกลุ่มกวนทหารหลายต่อหลายยกทองน้อยทองใหญ่เลขาคณะองคมนตรีก็ประกาศว่ามันแสดงให้เห็นว่ามีกษัตริย์เท่านั้นที่สามารถนำประเทศได้ท
ขอให้คนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศก็จะสามารถนำพาประเทศฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆยามวิกฤตได้หรือประชาชนไม่มีศรัทธาในตัวเขาแต่ในขณะเดียวกันนั้นสถาบันกษัตริย์และกษัตริย์ของเราสามารถทำได้ตอนแรกการขึ้นสู่อำนาจของเปรมไม่เป็นประเด็นสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งภัยคุกคามจากเวียดนามกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้กับการครองอำนาจของทหารอยู่โดยการสนับสนุนจากภูมิพลเปรมใช้ประโยชน์จากภาวะยอมกันนี้ไปสร้างอำนาจทหารให้กลายเป็นสถาบันมากยิ่งขึ้นขั้นแรกคือการวางกรอบหลักการเสียก่อนซึ่งออกมาในรูปคำสั่ง 66/2523 ซึ่งเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เป็นหลักหมายสำคัญที่เปรมออกมาหลังจากกลุ่มบังเหียนรัฐบาลไปได้เพียง7สัปดาห์เมื่อผนวกกับคำสั่ง 65/2525 ที่ออกสำทับตามมาในภายหลังมันถูกถือว่าเป็นการพลิกเปลี่ยนนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์เป้าหมายที่ระบุไว้คือการจะเอาชนะพคท.ด้วยการจัดการปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านขณะเดียวกันก็มีการอภัยโทษแก่ผู้แปรพรรคจากพคท.ซึ่งเป็นการสานต่อจากนโยบายของเกรียงศักดิ์จริงๆแล้วพคท.ก็กำลังแตกเป็นเสี่ยงดังนั้นเปรมจึงดูประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ที่สำคัญกว่าก็คือด้วยคำสั่งเหล่านี้กองทัพประกาศบทบาทครอบงำทั้งในการบริหารประเทศและสังคมคำสั่งเหล่านี้สร้างความชอบด้วยกฎหมายและความชอบธรรมต่อความพยายามใดๆของกองทัพในการก่อร่างระบบการเมืองที่เป็นที่ในวงเล็บในเครื่องหมายคำพูดเราที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมันอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกองทัพจะปฏิบัติการรุกทางการเมืองเพื่อสร้างความยุติธรรมทางสังคมและขจัดรากเหง้าการทุจริตและเอารัดเอาเปรียบมันเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่ต้องเผชิญหน้ากับทั้งพลังราชการพลเรือนและทุนนิยมผูกขาดที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจรัฐนี่คือการรัฐประหารเงียบอย่างแท้จริงในปี2523คำสั่งทั้ง2ฉบับประกาศการสนับสนุนรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแต่ภายในกรอบนี้รัฐธรรมนูญกับรัฐสภาต้องเป็นหมันไปขณะที่ภูมิพลกับเปรมกุมบังเหียนผ่านกองทัพกองทัพได้อำนาจตามกฎหมายที่ทำให้อยู่เหนือทั้งรัฐสภาและรัฐธรรมนูญเป็นรองแต่เพียงหวังเท่านั้นโครงสร้างอำนาจตรงนี้พี่น้องมันชัดไปแล้ววันนี้เขาจะไปทางนั้นแหละนะครับเขาไม่ให้ประตัวแทนประชาชนนักการเมืองเข้ามานะนะครับรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวประกันนะรัฐสภาก็จะไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะอำนาจที่แท้จริงนั้นก็คือกองทัพกลุ่มบังเหียนโดยที่มีกษัตริย์ภูมิพลนะครับอยู่สูงสุดเปรมไม่ได้มีความกระจ่างนักว่าเขาจะทำอะไรกับอำนาจที่ได้มานอกจากการจัดชั้นของวังกับกองทัพแล้วก็คือกองทัพไปอยู่ใต้วังนะรับใช้วังเขาไม่ได้มีแผนการอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ใน4ปีแรกกับการปกป้องเก้าอี้ของตัวเองซึ่งต้องเอาหลังพิงวังอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เปรมเถลิงอำนาจในปี2523เมื่อขนบธรรมเนียมและกฎหมายถูกโยนทิ้งไปข้างทางเพื่อเพิ่มอำนาจตัวเองเมื่อมารับตำแหน่งนายกเปรมควบอีกทั้งตำแหน่งกลาโหมและผบ.ทบ.การยังอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของกองทัพและควบตำแหน่งทางการเมืองไปด้วยเป็นเรื่องผิดปกติมากหลังจากยุคเผด็จการถนอมประพาสแล้วการควบตำแหน่งอย่างนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในช่วงปฏิรูปปี 2517-18 แต่ภูมิพลที่ต้องให้ความเห็นชอบต่อเรื่องนี้ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดมีเสียงบ่นพึมพำในหมู่สาธารณชนแต่ก็หยวนกันไปว่าเปรมจะเกษียณจากกองทัพอยู่แล้วเมื่ออายุถึง60ปีในเดือนตุลาคมในปีนั้นถ้าว่าปลายสิงหาคมนายทหารระดับสูงที่นำโดยพลตรีอาทิตย์กำลังเอกดาวรุ่งและขวัญใจของสิริกิติ์เรียกร้องให้ภูมิพลต่ออายุราชการของเปรมไปอีก1ปีอาทิตย์ผู้วางตัวเองเป็นทายาทของเปรมต้องการสกัดคู่แข่งที่อาวุโสเหนือกว่าคือรองผบ.ทบ.พลเอกสันจิตปฏิมาการเรียกร้องการต่ออายุราชการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้เสียระบบราชการและกระทั่งสมาชิกในรัฐบาลของเปรมก็ยังไม่เห็นด้วยผู้วิพากษ์วิจารณ์เตือนว่าการต่ออายุราชการแบบเดียวกันนี้ให้กับประพาส
มีส่วนนำไปสู่การลุกฮือในปี2516ถึงกระนั้นวันที่1กันยายนเปรมก็โผล่กลับออกมาจากการเข้าพบภูมิพลและประกาศว่าภูมิพลสนับสนุนการต่ออายุของตนเมื่อรัฐมนตรีเรียกร้องข้อพิสูจน์พวกเขาก็ถูกเรียกเข้าพบภูมิพลเขาจะพูดว่าอย่างไรนั้นไม่ได้รับการรายงานแต่เหล่ารัฐมนตรีก็กลับออกมาและสนับสนุนการต่ออายุของเปรมนักการเมืองที่หนุ่มกว่าบางส่วนไม่ยอมเงียบชวนหลีกภัยสมาชิกประชาธิปัตย์บอกว่าการต่ออายุเป็นการสวนทางประชาธิปไตยและยังเติร์กบางส่วนก็คัดค้านด้วยเช่นกันแม้จะเป็นเพราะว่าพวกเขาต่อต้านอาทิตย์เป็นสาเหตุหลักก็ตามที่สำคัญไม่แพ้กันคือขบวนนักศึกษาฟื้นจากการหลับไหลออกมาทำการประท้วงเล็กๆแต่ก็หยุดไปเมื่อได้รับการข่มขู่จากหัวหน้ากระทิงแดงสุดสายที่ประกาศว่าผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นบุคคลอันตรายเพื่อนของเปรมนะครับสุดสายนะกระทิงแดงก็แปลว่ามึงออกมาตายนั่นเองนะครับในการปราศัยประจำวันเกิดในเดือนธันวาคม2523ภูมิพลกล่าวสนับสนุนเปรมด้วยถ้อยความที่สื่อถึงนักวิจารณ์ที่นิยมประชาธิปไตยว่าผู้มีสติปัญญาบางคนพัฒนาทฤษฎีที่มักจะหยิบยืมมาจากต่างประเทศให้คำว่าหยิบยืมใช้คำนี้เพราะว่าไม่ใช่ของเรานักวิชาการยืมเทคโนโลยีและพยายามทำให้มันประสบผลสำเร็จในประเทศไทยเพื่อจะได้รับการชื่นชมว่าเก่งกาจที่สามารถใช้เทคโนโลยีและทฤษฎีที่ไม่ใช่ของไทยได้พันธมิตรเปรมและวังจึงลงหลักปักฐานด้วยประการราชนี้นะครับแปลว่าอย่าเอาของข้างนอกมาเลยนะครับไอ้มาวิพากษ์วิจารณ์กันนี่เอาหลักของต่างชาติมาเราต้องเป็นแบบไทยๆว่างั้นเถอะนะครับ ในการบริหารประเทศเปรมมุ่งเน้นที่การต่อสู้กับคอมมิวนิสต์คำสั่ง 66/2523 ยิ่งเร่งให้พคทพังภาพเร็วขึ้นและพลพรรคพคทก็หลั่งไหลออกมาจากป่านับพันคนถึงปี2524พคทก็สิ้นพิษสงคงเหลือแต่เป็นหย่อมๆในภาคใต้ตอนล่างและรอบๆเขาค้อในตอนล่างของภาคเหนือเดือนมกราคม2524มีการประกาศว่าภูมิพลวางแผนโครงการพัฒนาแม่น้ำที่เขาค้อพลโทพิจิตรกุลวานิชลูกน้องของเปรมจัดการเปิดฉากการรบทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดินเป็นเวลา5เดือนเพื่อกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์ออกจากบริเวณนั้นด้วยพคทกำลังพังภาพอยู่แล้วมันจึงเป็นการลงทุนลงแรงที่มากเกินจำเป็นนักวิจารณ์กล่าวรัฐสูญเสียกำลังพลไป 1,300 นายและเทือกเขาก็ล้นเลี่ยนเป็นแถบระหว่างนั้นที่กรุงเทพหลังจากผ่านไปไม่ครบปีดีเปรมก็ต้องกระเสือกกระสนเอาตัวรอดทางการเมืองด้วยเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะถดถอยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลของเขาก็เริ่มแตกแถวโวยวายจากการที่ไม่ได้ประโยชน์สมน้ำสมเนื้อกับการให้กับการสนับสนุนแก่เปรมและรัฐบาลยังบาดเจ็บจากเรื่องทุจริตอื้อฉาวหลายกรณีอีกด้วยยิ่งกว่านั้นสาธารณะก็มีปฏิกิริยาแง่ลบเมื่อต้นปี2124ปรากฏว่าเปรมจะขอต่ออายุราชการในฐานะผบ.ทบ.อีก1ปีรัฐมนตรีหลายคนลาออกด้วยหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และคึกฤทธิ์ก็ที่ยังเล็งเก้าอี้นายกอยู่ก็พาพรรคของตัวเองถอนจากการร่วมรัฐบาลเปรมไม่ยอมลงและจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยดึงพรรคการเมืองปีกขวาและทหารเข้ามาร่วมเขาเสนอชื่อสุดสายกับเพื่อนคนหนึ่งพลเอกประจวบสุนทรางกูลเป็นรัฐมนตรีก่อให้เกิดความวิตกไปว่าขวาตกขอบแบบช่วงปี2519ถึง2520นั้นจะหวนกลับมาภูมิพลเห็นชอบกับรายชื่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่รีรอผลจากการนี้เป็นที่ปรากฏต่อมาในเวลาไม่นานคืนวันที่31มีนาคม2524นายทหารคุมกำลังจำนวนมากของกองทัพพยายามก่อการรัฐประหารที่เรียกว่ากบฏเมษาฮาวายมันกลายเป็นห่วงเวลาคอขาดบาดตายที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเปรมกับภูมิพลได้ลงหลักปักเสาอย่างมั่นคงกบฏเมษาฮาวายนำโดยยังเติร์กซึ่งเป็นกลุ่มนายทหารยโสที่จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยขออภัยครับในปี2503รุ่นจปร.รุ่นที่7ความมั่นอกมั่นใจและการเกาะกลุ่มก็ยังเหนียวแน่นของพวกเขาส่วนหนึ่ง
ป็นผลมาจากการที่หลายคนมีประสบการณ์สู้รบในลาวและเวียดนามทำให้พวกเขาเป็นมืออาชีพมากกว่าทหารกลุ่มอื่นในกองทัพโดยเฉพาะคู่ปรับก็คือจปร5การสนับสนุนเปรมของพวกเขาในปี2523เกิดจากภาพพจน์ทหารอาชีพของเปรมและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แนบแน่นระหว่างเปรมกับผู้นำอย่างเติ๊กซึ่งก็คือมนูนรูปขจรและจำลองสีเมืองหลังจากเปรมถลิงอำนาจในปี2523จำลองกลายเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในอีกด้านหนึ่งอย่างเติ๊กไม่เป็นที่โปรดปรานของวังมากนักรายละเอียดเกี่ยวจำนวนมากเกี่ยวกับกบฏเมษาฮาวายถูกกลบเกลื่อนลบเลือนไปโดยวังและผู้มีส่วนร่วมหลักๆเพื่อปกป้องหน้าตาของเปรมและสิริกิติ์ในตอนแรกมันไม่ใช่การรัฐประหารต่อต้านตัวเปรมแต่ต่อต้านการที่เปรมต้องพึ่งพานายทหารที่ช่อขี้ช่อเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากการตีตรวนในสภาอย่างเต๋อกับนายทหารพันธมิตรก็ไม่สบอารมณ์กับการเลื่อนตำแหน่งนายทหารการเมืองที่ช่อฉนรวมถึงบรรดาคนโปรดของวังอย่างอาทิตย์กำลังเอกจากข้อมูลหลายแหล่งมนูนกับพลเอกสันจิตประติมาติดต่อเปรมในวันที่31มีนาคมขอให้เขายุบสภากับยกเลิกรัฐธรรมนูญและกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จแบบสริดในปี2501ดูเหมือนว่าทีแรกเปรมตกลงพอคณะรัฐประหารยกกำลังออกมาคุมกรุงเทพเท่านั้นสิริกิติ์ก็เข้ามาแทรกแซงและเรียกเปรมเข้าไปพบที่สวนจิตบางข้อมูลบางแหล่งระบุว่าความสนใจหลักของเขาของเธอก็คือการปกป้องอาทิตย์มีรายงานว่าสิริกิติ์พูดคุยทางโทรศัพท์อยู่นานกับหัวหน้าคณะรัฐประหารเรียกให้พวกเขามาคุยกันที่วังเมื่อพวกเขาปฏิเสธเธอคงจะชักจูงเปรมกับสามีของเธอให้ถอนการสนับสนุนจากคณะรัฐประหารคณะรัฐประหารเดินหน้าต่อและประกาศยึดอำนาจในเช้าวันที่1เมษายนขณะเดียวกันเปรมก็จัดการอพยพโยกย้ายครอบครัวภูมิพลทั้งหมดขึ้นฮอเฮลิคอปเตอร์ไปไว้ยังกองทัพภาคที่2ในจังหวัดนครราชสีมาที่อาทิตย์เป็นรองแม่ทัพอยู่บนชั้น2ของที่พักส่วนตัวของเปรมสิริกิติ์อาทิตย์และเปรมเปิดฉากสงครามโฆษณาชวนเชื่อประเด็นหลักคือฝ่ายไหนกันแน่ที่จงรักภักดีและวังทรงโปรดตอนบ่ายของวันที่1เมษายนเปรมแถลงออกอากาศว่าพระบรมราชครอบครัวอยู่กับเขาและคณะรัฐประหารมีประสงค์ร้ายต่อแผ่นดินและสถาบันกษัตริย์เขาตอกหน้าคณะรัฐประหารว่าน่าละอายและน่าดูหมิ่นที่ปฏิเสธคำสั่งเรียกให้เขาพบกษัตริย์จากนั้นสิริกิติ์วงเล็บไม่ใช่ภูมิพลเรียกร้องความสามัคคีและวิจารณ์คณะรัฐประหารว่าพยายามโค่นล้มรัฐบาลของภูมิพลคำแถลงของเธอถูกถ่ายทอดออกอากาศซ้ำไปซ้ำมาตลอดช่วงเวลา36ชั่วโมงต่อมาหลักฐานต่อมาที่แสดงจุดยืนของวังคือวันที่2เมษายนอันเป็นวันเกิดของสิริธรรูปของเธอถูกตีพิมพ์หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโดยมีคำบรรยายว่าเธอกำลังอยู่กับเปรมที่กองทัพภาคที่2ขณะที่ภูมิพลยังไม่ส่งเสียงออกมาคณะรัฐประหารโต้กลับโดยการกล่าวหาเปรมว่าอุ้มลักพาตัวครอบครัวของหลวงไปพวกเขาประกาศว่าเปรมหลบกำบังตนภายใต้ร่มฉัตรของสถาบันกษัตริย์ทำให้กษัตริย์ถูกลากเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกว่านายทหารไทยรายหนึ่งมีส่วนในการบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์พวกเขายังพูดอีกว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะเข้าพบกษัตริย์แต่ถูกเปรมกีดกันไม่ให้เข้าพบต่างหากคณะปฏิวัติประสงค์จะส่งคณะผู้แทนเข้าพบกษัตริย์และราชินีเราหวังว่าเปรมจะไม่พยายามผูกขาดความจงรักภักดีไว้แต่เพียงเจ้าเดียวเราต้องอธิบายความจริงแก่กษัตริย์และประชาชนแต่เปรมถือไพ่เหนือกว่ากองทัพเกือบทั้งหมดอยู่ในมือผมและภูมิพลก็อยู่กับเราเขาประกาศอันที่จริงต้องอาศัยการล็อบบี้อย่างหนักเป็นเวลาถึง2วันก่อนที่ผู้บัญชาการภูมิภาคต่างๆส่วนใหญ่จะเข้ามาอยู่ฝ่ายเปรมในที่สุดมนูนกับพรรคพวกก็ต้องยอมแพ้ต่ออาทิตย์ในเช้าวันที่3เมษายนเก้าอี้ของเปรมรอดพ้นจากการถูกแย่งชิงไปได้โดยกระสุนยังไม่ได้ลั่นแม้แต่นัดเดียวจุดยืนที่คลุมเครือของภูมิพลในกบฏเมษาฮาวายทำให้ภาพพจน์ของเขาแทบไม่ด่างพร้อยเพราะยังเขาก็เล่นนะให้ภูมิให้สิริกิติ์พูดให้เปรมมาไปอ้างคนนี้คนนั้นไปอ้าง
แต่ตัวกษัตริย์ภูมิพลไม่พูดนะภายหลังจากนั้นการเกาะหลังเปรมของเขาได้รับการอธิบายว่าเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างสันติตามครรลองประชาธิปไตยแต่ชัดเจนว่ามีอะไรมากกว่านะกว่านั้นในกอภัยมีการออกนิรโทษกรรมให้กับผู้ร่วมก่อการเกือบทั้งหมดอย่างรวดเร็วยังกล่าวว่าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดกันในหมู่ลูกๆของภูมิพลเท่านั้นกระนั้นเมื่อไรที่ครอบครัวหลวงปรากฏตัวในที่สาธารณะในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากนั้นการคุ้มกันก็เข้มงวดหนาแน่นเป็นพิเศษในช่วงปีถัดมาทั้งเปรมและอาทิตย์แคล้วคลาดจากการลอบสังหารไปได้อย่างวุ่นวิตหลายครั้งคาดว่าคนลงมือมาจากกองทัพ เป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ภูมิพลเห็นได้ว่าการเล่นการเมืองและการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าในกองทัพนั้นเป็นภัยต่อบัลลังก์และปัญหาก็ได้รับปุ๋ยรับน้ำจากการที่วังอุ้มชูอุปถัมภ์ทหารบางคนเป็นการส่วนตัวแต่ภูมิพลไม่มีวี่แววว่าจะทบทวนเปรมเลิกล้มการต่ออายุตำแหน่งผบ.ทบ.ไปอีกปีแต่มันไม่สำคัญแล้วเพราะการที่ภูมิพลเซ็นสลักหลังเช็คให้ในช่วงรัฐประหารและการกวาดล้างกลุ่มยางเติร์กนั้นเป็นการรับประกันซ่อมฟรีให้เปรมอีกอย่างน้อย1ปีอาทิตย์ได้รับการปูนบำเหน็จเป็นแม่ทัพภาคที่1แล้วก็เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.และก้าวขึ้นเป็นผบ.ทบ.ในปี2525ทำให้เขาเป็นทายาททางการเมืองของเปรมที่ไม่มีการประกาศนะครับ2125 2126ช่วงนั้นอาทิตย์ดังมากนะครับกิจการต่างๆนะครับฐานะผบ.ทบ.นะครับโอ้โหนี่นะครับสุดๆนะครับไปที่ไหนก็มีแต่อาทิตย์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่คนที่ใหญ่กว่าคือเปรมและที่ใหญ่กว่าเปรมคือภูมิพลนะเนี่ยการเมืองโครงสร้างเหล่านี้นะครับพวกเราต้องเข้าใจต้องเรียนรู้นะแล้ววันนี้เขาก็ใช้อีรอบเดิมนี่แหละนะครับใช้คนของเขาออกมาพูดโน่นนั่นนี่จัดการโน่นนั่นนี่เพียงแต่มันยิ่งลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในช่วง7ปีต่อมาที่ปั่นป่วนภูมิพลกลางร่มฉัตรให้เปรมที่มีที่กำลังให้มีที่กำบังหลบหาฝนจากทั้งกองทัพและจากสภาทั้งสองคนพบปะกันเป็นประจำและภูมิพลก็กระแอมเตือนสาธารณะให้ทราบถึงการสนับสนุนของเขาอยู่เรื่อยๆมีคราวหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการใช้สัญลักษณ์นิยมแบบพุทธในเดือนกรกฎาคม2525ภูมิพลล้มป่วยหนักจากการติดเชื้อไมโครพลาสมาหรือนิวโมเนียก็โรคนะโรคปอดนั่นเองนะครับวังหวาดเสียวว่าเขาจะตายภายหลังเขาบอกว่าเขาได้เฉียดกลายเข้าไปในแดนสนธยาหลังล้มหมอนนอนเสือนาน3สัปดาห์เขาก็ลุกขึ้นมาเดินไปรอบสวนในวังจิตสวนจิตเขาเดินคนเดียวโดยมีลูกชายสิรินทรและเปรมเดินหลังเป็นแนวการจัดแถวอย่างนี้ทำให้เปรมเหมือนเป็นเจ้าเหมือนเจ้าเลือดจักรีรุ่นใหญ่คนหนึ่งภูมิพลบอกให้หญิงในวังนางหนึ่งเก็บดอกบัวมาจากสระดอกหนึ่งเธอยื่นดอกบัวนั้นให้แก่เปรมที่คุกเขาและมอบดอกบัวให้กับภูมิพลเขารับมันมาและจ้องมองจากนั้นก็คืนกลับให้เปรมฉ ากนี้ได้รับการเผยแพร่ตามโทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์ ขอไปครับ สัญลักษณ์นิยมก็มีความชัดเจนดอกบัวหมายถึงความบริสุทธิ์และการรู้แจ้งและปกติจะถวายแก่พระเพื่อแสดงการยอมรับความล่วงพ้นทางจิตวิญญาณการที่หญิงในวังยื่นดอกบัวให้เปรมเป็นการบอกว่าเขาคือผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสุดที่จะมอบมันให้แก่ธรรมราชาเพียบพร้อมที่สุดที่จะมอบให้แก่ธรรมราชาภูมิพลถือดอกบัวถ่ายทอดพลังลมปราณให้แก่มันจากนั้นก็มอบให้แก่เปรมเป็นการยืนยันถึงระดับคุณธรรมอันแก่กล้าของเปรมผู้มิฝนฟื้นเปรมกระชับอำนาจทั้งที่ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าไปทั่วประเทศผู้นำทหารเอนจอยกับตั๋วพิเศษเข้าวังเนื่องจากเศรษฐกิจชอบแวดล้อมตนเองด้วยนายพลตำรวจและทหารภรรยาของพวกเขาก็กลายมาเป็นหญิงรับใช้ของเธอแขกรับเชิญขาประจำสำหรับงานเลี้ยงของวังก็คือนายทหารและนายทหารที่จะผลัดกันเต้นรำกับเศรษฐกิจและร้องเพลงโดยภูมิพลเป่าแซกนักการเมืองกับนักธุรกิจน้อยครั้งที่จะได้รับเชิญขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังคงตีตราผู้วิจารณ์ว่าเป็นศัตรูของประเทศและคอมมิวนิสต์เมื่อถึงปลายปี2525นักศึกษาทำการประท้วงย่อยๆเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจทั้งกระทิงแดงและลูกเสือชาวบ้านถูกระดมมากำราบพวกเขาล
ูกเสือชาวบ้านมีส่วนพัวพันในการฆาตกรรมนักศึกษาคนหนึ่งที่ประจวบคีรีขันธ์ที่นำการประท้วงการขึ้นค่ารถเมล์รัฐบาลพยายามหาทางสถาปนาอำนาจของกองทัพให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างถาวรภายใต้กษัตริย์รัฐธรรมนูญ2521มีบทเฉพาะการที่ทำให้วุฒิสภาที่เต็มไปด้วยทหารมีอำนาจแข็งแกร่งและอนุญาตให้ทหารประจำการควบตำแหน่งทางการเมืองได้บทเฉพาะการนี้จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน2526ใช้เวลา5ปีนะพี่น้องคล้ายๆไหมฮะขอเวลาอีก5ปีเนี่ยอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอำนาจของวุฒิสภาจะลดลงและข้าราชการกับทหารจะถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองในเวลาเดียวกันพรรคการเมืองต่างๆจะถูกบีบให้ต้องรวมตัวกันเป้าหมายคือเพื่อสิ้นสุดการมีรัฐบาลผสม 4-5 พรรคที่แตกแยกมีปัญหากันตลอดเวลาและทำงานอะไรไม่ค่อยได้จะว่าไปการแตกแยกของพรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละที่เป็นประโยชน์ต่อเปรมที่เสี่ยมให้พรรคร่วมรัฐบาลเล่นงานกันเองโดยการสนับสนุนอย่างไม่ต้องเอ่ยปากจากวังในเดือนมกราคม2526เปรมขยับที่จะทำให้โครงการโครงสร้างตามบทเฉพาะการนั้นกลายเป็นโครงสร้างถาวรโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเขาเผชิญการต่อต้านที่รุนแรงอย่างไม่คาดคิดในสภาและกระทั่งนายพลหัวก้าวหน้าบางส่วนคนสนิทของเขาคือพิจิตรกุลวานิชก็บอกเป็นนายว่าอาจจะมีการเอ็กเซอร์ไซส์หากกองทัพไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับเล่ห์เหลี่ยมแนวทางต่างๆกรอบความคิดพฤติกรรมต่างๆนั้นมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะพี่น้องถ้าพี่น้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรู้จักมองมาเนี่ยระบอบภูมิพลมันมีของมันจริงและกษัตริย์ภูมิพลนั้นเป็นผู้รับรู้และบงการอยู่เบื้องหลังโดยการตื่นรู้รับรู้และจงใจนะครับภูมิพลแสดงการสนับสนุนโดยการประกาศการประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญวุฒิสภาที่พรึบไปด้วยทหารสร้างความอุ่นใจว่าการแก้ไขจะผ่านวาระที่1และ2แน่ซึ่งต้องการเพียงเสียงข้างมากของทั้ง2สภาเท่านั้นวาระที่3ที่กำหนดเป็นวันที่16มีนาคมจำต้องอาศัยเสียง2ใน3ถึงตอนนั้นสาธารณะก็ส่งเสียงคัดค้านกันระงมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ล้มพับไปอย่างฉิวเฉียดแต่เปรมมีแผนสำรองซึ่งต้องอาศัยการหาจังหวะที่เหมาะเหม็งที่จะทำให้การสนับสนุนของภูมิพลเป็นที่ประจักษ์ชัดระยะเวลาตามบทเฉพาะการสิ้นสุดในวันที่21เมษายนโดยการรับลูกจากเปรมภูมิพลยุบสภาวันที่19มีนาคมกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่18เมษายนหมายความว่ารัฐบาลใหม่จะจัดตั้งขึ้นมาภายใต้กติกาเดิมโดยมีวาระที่อยู่ได้ถึง4ปีอำนาจกองทัพก็จะยืดยาวต่อไปอีกลูกไม้นี้กลายเป็นประเด็นระหว่างการหารณรงค์หาเสียงพรรคประชาธิปัตย์กับกิจสังคมให้ความหมายแก่การเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการเลือกระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการทหารโดยในก็คือการสนับสนุนของภูมิพลต่อที่มีต่อเปรมเมื่อนับคะแนนเสียงผู้ชนะก็คือพรรคชาติไทยที่ได้รับคะแนนเสียงจากต่างจังหวัดซึ่งนำโดยประมาณอดิเรกสารและชาติชายจุนฮวันคู่เขยขี้ช่อและทะเยอทะยานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอันธพาลการเมืองปีกขวาในปี2519เมื่อประมาณท้าชิงตำแหน่งนายกเปรมที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งใช้ประโยชน์จากความกลัวประมาณบีบให้พรรคอื่นสนับสนุนตัวเขาและเขี่ยชาติช้าชาติไทยให้ไปเป็นฝ่ายค้านพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นนะครับไม่ได้เป็นนายกนะตัวผู้นำจากนั้นเปรมก็ทำให้บรรดานักการเมืองที่สนับสนุนเขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาคิดอย่างไรกับพวกตนแทนที่จะเลือกพวกเขาเป็นรัฐมนตรีเปรมกับเลือกคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีกว่า10คนซึ่งล้วนจงรักภักดีต่อเปรมและเขาก็ย้ำความชอบธรรมของพันธมิตรวังและกองทัพอีกครั้งกองทัพจะมีบทบาทสำคัญในการปกป้องประเทศเอกราชของชาติและระบอบประชาธิปไตยอันมีภูมิพลเป็นประมุขภูมิพลแสดงการสนับสนุนเปรมในทุกจังหวะก้าวอย่างเปิดเผยเขาพูดออกมาในคืนก่อนวันเกิดของเขาในเดือนธันวาคม2526ด้วยการเทศโซโล่ยาว45นาทีที่เต็มไปด้วยการย้ำยันนักเลือกตั้งและข้าราชการแต่ไม่มีสักคำที่จะว่าเปรมและผู้นำกองทัพเขาโทษข้าราชการและนักการเมืองที่ในเรื่องของความไม่เอาไหนในการจัดการกับปัญหาน้ำที่ท้นกรุงเทพชั้นใน
เป็นเวลาหลายสัปดาห์เมื่อ2เดือนก่อนหน้านั้นเปรียบเหมือนกับลูกมือผู้วิเศษหรือ Sorcerer's Apprentice นะครับมันเป็นชื่อหนังนะในการ์ตูนหนังการ์ตูนแฟนตาซีของ Walt Disney เขาบอกว่าแทนที่จะระบายน้ำออกสู่ทะเลเจ้าหน้าที่กลับขยับให้มันท่วมพื้นที่ต่อๆกันไปอย่างโง่ๆก่อปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอยู่ร่ำไปภูมิพลพูดชัดว่าเขารู้สึกว่าพวกนี้ไร้ความสามารถไม่เหมือนกองทัพเปรมตอบแทนด้วยการปกป้องเทิดทูนสถาบันภูมิพลเขาใช้เวลามากทีเดียวไปกับการซุกซ่อนรอยเปื้อนของครอบครัวมหิดลซึ่งยากขึ้นทุกทีที่จะปิดบังจากสาธารณะทันทีที่เขาเป็นนายกในปี2123เปรมปัดฝุ่นโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปกที่รัฐสภาซึ่งริเริ่มโดยธานินทร์ไกรวิเชียรเมื่อปี2519เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในประชาธิปไตยของวังและเพื่อตอกย้ำประเด็นดังกล่าวอนุสาวรีย์นี้ได้รับการเปิดตัวด้วยพิธีการแห่แหนเป่าร้องเอิกกระเริกในวันรัฐธรรมนูญปี2523กระทั่งมีข้อเสนอให้เปลี่ยนวันรัฐธรรมนูญเป็นวันประชาธิปกมันไม่ถูกเปลี่ยนแต่นั่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วช่วงเวลานั้นรัฐบาลก็ปลดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขวัญใจนักศึกษาออกจากรายการคุ้มครองมรดกแห่งชาติโดยมีความคาดหมายว่ามันจะถูกทุบทิ้งไปทั้งหมดคือการพยายามลบ24มิถุนายน2475ออกไปจากประวัติศาสตร์ฉบับทางการและความทรงจำของประชาชนหลังจากเกือบ50ปีเหลือไม่กี่คนที่ยังจำความเป็นจริงได้เปรมรับภาระในการจัดการกับ2คนที่ยังเหลืออยู่คือปรีดีพนมยงค์และพระพิมลธรรมเมื่อเปรมเถลิงอำนาจปรีดีอยู่ที่ปารีสอายุ80ปีและปรารถนาจะกลับบ้านหลังจากอยู่เมืองนอกมานานกว่า30ปีครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาอุทธรณ์กับภูมิพลให้อนุญาตให้เขากลับมาโดยพยายามกระตุ้นต่อมเมตตากรุณาและอโหสิของเขาให้ทำงานแต่วังกลัวว่าปรีดีจะยังคงเป็นภัยคุกคามทางการเมืองอยู่ยังคงเป็นวีรบุรุษในหมู่นักศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ10ปีหลังจาก2513ซึ่งหลายคนตอนนี้เป็นครูอาจารย์และข้าราชการเปรมออกอุบายรับมือปัญหาท้าทายนี้แทนภูมิพลรัฐบาลปล่อยข่าวยังไม่เป็นทางการว่าปรีดีสามารถกลับมาได้แต่วังไม่ได้ติดและวังไม่ได้ติดใจว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในกรณีการตายของอนันต์แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยมีการอนุญาตอย่างเป็นทางการทำราวกับว่ามันไปติดอยู่กับตรงซอกหลืบไหนสักแห่งหนึ่งในระบบราชการแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้ปรีดีเสียชีวิตที่ปารีสในวันที่2พฤษภาคม2526และสิ่งที่เกิดภายหลังจากนั้นเปลือยให้เห็นถึงความพยาบาทของวังศพของปรีดีถูกนำกลับไทยแต่รัฐบาลปฏิเสธที่จะจัดศพใหม่พิธีศพให้อย่างเป็นทางการและวังปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าภาพจุดไฟให้เขาซึ่งที่ผ่านมาบริการให้ตลอดสำหรับผู้นำไทยทุกคนยกเว้นพี่บุญซึ่งจริงๆตอนนี้นะครับทางด้านพนมยงไม่ยอมรับนะครับหรือว่าภูมิพลไม่ให้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับลองไปตรวจสอบกันพระพิมลธรรมผู้ทรงพลังและหาญกล้าท้าทายวังปรากฏว่าเป็นปัญหาซะยิ่งกว่าหลังจากถูกสฤทธิ์จับศึกและขังคุกด้วยข้อหากล่าวหาว่าข้อกล่าวหาเท็จในช่วง2503เป็นต้นมาพิมลธรรมได้สถานะบางส่วนกลับคืนมาในช่วง10ปีหลังจาก2513ปลายปี2123เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุก็ได้ตายนะครับเขาใช้เขียนคำนี้นะต่อของพระก็ได้ใช้อีกคำหนึ่งนะครับและพระลูกวัดก็โหวตให้พี่มนธรรมกลับมารับตำแหน่งเดิมแต่มหาเถรสมาคมที่ถูกจูงโดยวังและรัฐบาลก็ตีลูกเฉยเสียอย่างนั้นไม่ตั้งใครเป็นเจ้าอาวาสวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศผ่านไป9เดือนการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะและการขู่จะเคลื่อนไหวประท้วงของพระก็บังคับให้มหาเถรสมาคมต้องยอมพี่มนธรรมถึงได้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสยังไม่จบพี่น้องชั้นยศสูงสุดของพระก็คือสมเด็จที่ให้ตามผลงานและอายุและมีเพียง6อัตราเท่านั้นซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมสังฆราชก็จะเลือกจาก6คนนี้ชั้นยศรองลงมาก็คือรองสมเด็จซึ่งมี12คน12รูปนะ12อัตรา
ภูมิพลเป็นผู้อวยยศเหล่านั้นทั้งหมดโดยการเสนอจากสภาเถระกับกรมการศาสนาและเขาจะเป็นผู้มอบชั้นยศเหล่านี้ด้วยตัวเองในวันเกิดของเขาพระพิมลธรรมได้ขึ้นชั้นรองสมเด็จในช่วง10ปีหลัง2493แต่สฤทธิ์ถอดยศท่านและเพิ่งได้คืนมาในปี2518ท่านจึงมีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่จะเลื่อนชั้นเป็นสมเด็จแต่วังก็ปฏิเสธเมื่อสมเด็จ1ใน6ตายไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2526ก็เกิดกระแสเคลื่อนไหวเรียกร้องให้พระพิมลธรรมเป็นสมเด็จท่านมีคุณสมบัติมากกว่าใครอื่นอันที่จริงท่านได้เป็นรองสมเด็จก่อนพระอีก2รูปที่ได้เป็นสังฆราชไปแล้วด้วยซ้ำสภาสงฆ์อีสานโหวตสนับสนุนท่านอย่างเป็นเอกฉันท์เปรมกับวังรับมือด้วยการขุดข้อกล่าวหาที่ว่าพระพิมลธรรมเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นมาใหม่พวกเขาวิตกว่าพิมลธรรมอาจจะท้าชิงตำแหน่งสังฆราชซึ่งเป็นการเตรียมสมเด็จรุ่นน้องของพระพิมลธรรมไปจ่อคิวไว้แล้วนั่นก็คือญาณสังวรซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของภูมิพลนั่นเองครับการแทรกแซงไม่ใช่แค่นะครับทหารนะครับการเมืองเรื่องของสภานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสงฆ์นะครับเข้าอีรอบเดียวกันกับกรณีกลับบ้านของปรีดีเรื่องนี้ถูกจัดการในเครือข่ายลับๆที่โยงใยกันระหว่างวังสภาเถรสมาคมกับรัฐบาลและมีกระบวนการสกัดกั้นโดยทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุทีแรกสภาเถรเพียงแต่เฉยเอาเสียดื้อวันที่20พฤศจิกายนก่อนวันเกิดภูมิพลไม่กี่วันแม่ทัพภาคอีสานของมหาเถรสมาคมก็เสนอชื่อพิมลธรรมอย่างเป็นทางการนะครับเหมือนวันนี้เลยครับเสนอสมเด็จช่วงนะ8วันต่อมาสังฆราชขอให้กรมการศาสนาบรรจุเรื่องนี้เข้าในวาระการประชุมแต่ไม่เคยได้ปรากฏภายหลังมีคำอธิบายว่าหนังสือของสังฆราชถูกนำไปวางไว้ผิดที่ทำให้หาไม่เจอซึ่งจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมันเปรียบได้กับการหาองค์การของกษัตริย์ไม่เจอและเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับตัวภูมิพลโดยตรงแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีการแต่งตั้งสมเด็จคนไหนคนใหม่ในวันที่5ธันวาคมปีนั้นกลางปี2527พระชั้นสมเด็จมรณภาพไปอีก1รายทำให้เหลือที่ว่าง2ตำแหน่งวันเกิดภูมิพลปีนั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีการแต่งตั้งอีก1ปีเนื่องจากว่าการแต่งตั้งพระระดับหัวขบวนเป็นอำนาจพิเศษที่สำคัญต่อการสร้างห้างร้านความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ตอนนี้ชัดเจนว่าภูมิพลปฏิเสธพิมลธรรมพิมลธรรมอายุ83ปีและวังก็เพียงแต่เฝ้ารอให้เขาตายเหมือนรอปีดีปี2528ผ่านไปโดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆในสภาเถรพระ17รูปในสภาเถรภาคอีสานขู่ว่าจะคืนชั้นยศและเครื่องประดับที่ได้รับมอบจากกษัตริย์การเคลื่อนไหวนี้แทบจะเป็นการประกาศแยกตัวจากสังฆมณฑลในที่สุดด้วยทนขายหน้าต่อไปไม่ไหวแล้วเดือนธันวาคมปีนั้นภูมิพลจึงเลื่อนชั้นให้พิมลธรรมเป็นสมเด็จอีกอัตราหนึ่งตกเป็นของพระอนุรักษ์นิยมอันที่จริงถึงตอนนั้นแล้วพิมลธรรมก็แก่เกินไปแล้วที่จะสร้างปัญหาใดๆเขาตายในอีกไม่กี่ปีต่อมาและญาณสังวรก็ขึ้นเป็นสังฆราชโดยสะดวกโยธินพี่น้องครับนะไม่ธรรมดาแล้วครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะการครอบงำยุ่งเกี่ยวนะจุนจ้านกับการเมืองแล้วก็การทำลายคนที่ไม่ไว้ใจและเอาเฉพาะคนที่ไว้ใจไปอยู่ในอำนาจนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับตลอดรัชกาลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วตอนต่อไปนะครับก็จะได้นะหลังจากที่ปัดกวาดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเปรมจะทำการโปรโมทเจ้าอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยพิธีกรรมต่างๆนะครับนะเปรมต้องสนองเต็มที่เพราะวังก็ให้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเปรมก็ต้องแสดงผลงานให้ตอบแทนนะครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยจนกระทั่งนะกษัตริย์ภูมิพลนั้นมีอำนาจบารมีมากมายอย่างวันนี้เปรมเนี่ยเป็นผู้มีส่วนสนองอย่างยิ่งนะครับและด้วยอำนาจที่อยู่ต่อเรื่องกันยาวนานแล้วก็คิดดูว่าตั้งแต่นะเมื่อ2520กว่าๆนู่นแล้วนะที่เปรมขึ้นสู่อำนาจนะ2123นั่นนะคือช่วงพีคเลยนะครับเพราะนั้นหลังจากเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่2125เนี่ยนับอำนาจสูงสุดของเปรมเอาชนะคนต่างๆแล้ววังสนับสนุนเนี่ยนะครับ354555นะ30กว่าปีที่เปรมอยู่ในอำนาจเนี่ย
ธรรมดาที่ไหนแล้วพี่น้องแล้ววันนี้90กว่าเนี่ยก็ยังอยู่นะนะครับโอ้การนะสร้างภาพให้กษัตริย์นะอยู่เหนือทุกสถาบันเนี่ยเปรมนั้นทำได้ดีมากนะครับสัตว์ภูมิพลถึงได้ไว้วางใจกันอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันนี้ก็ยังได้รับการไว้วางใจอยู่นะครับนะน่าสนใจครับแต่ว่ามันก็มีผลกระทบนะมีคนต่อต้านกันพอสมควรละนะครับมันก็มีภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่ว่าจะสงบนะครับเปรมนี่โดนนักศึกษาขึ้นไปต่อยปากนะแต่นักศึกษาคนนั้นก็เสียชีวิตในเวลาถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราไปนะครับไปดูกันในตอนต่อไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะพี่น้องนะนะครับจะยาวเกินไปก็นะครับนี่คือเรื่องราวของระบอบเปรมและภูมิพลนะครับก็พี่น้องครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะต้องขออภัยนะครับเสียงมันหายไปนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าพี่น้องมีใครเข้ามาบ้างเผื่อมีอะไรจะได้พูดคุยกันนะครับหอมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็มีพี่น้องไปอยู่นะเดี๋ยวไปทักทายนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเผื่อมีพี่น้องนะได้พิมพ์อะไรไว้นะครับก็นะครับชวนคิดชวนลุยจากมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับมีพี่น้องไปไหมนะครับก็นี่คลิปนี่พี่น้องนะครับมันจะทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์นะพี่น้องนะเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจคำว่าระบอบภูมิพลเนี่ยระบอบเผด็จการเนี่ยมีที่มาที่ไปหมดอย่างปีมาลากุลที่ออกมาพูดนั่นความคิดเนี่ยมันไม่ได้มีจิตสำนึกต่างจากภูมิพลเลยเพราะมันสืบทอดมาจากรังสิตแล้วก็ธานีแล้วก็ไอ้เชื้อเจ้าเนี่ยนะครับ มันอยู่เบื้องหลังการค้ำบัลลังก์ของภูมิพลมาตลอดแล้วมันก็ได้ประโยชน์เพราะนั้นมันก็มีอยู่เบื้องหลังวันนี้ปีมาลากุลนะครับหม่อมหลวงกฤษดาใช่ไหมนะหม่อมอุ๋ยนะมันก็อยู่ในนั้นมาตลอดนะครับชนชั้นเนี้ยเขาได้ประโยชน์นะครับแล้วต้องการรักษาตรงนี้ไว้นะครับมีพี่น้องนะครับอ้าวมาแล้วก็แสงว่ารอนะคุณวรรณสิริขอบคุณครับนะครับคุณโสภาพันธ์คุณตะวันยังอยู่นะครับสวัสดีครับคุณนะสุขสกรสุขสาครนะครับสุขสาครหมดอารมณ์เลยครับท่านไม่มีเสียงมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็นะครับต้องขออภัยเมื่อกี้นะครับเกิดเหตุนะครับโอ้พี่น้องมาตั้ง20กว่าราย28รายนะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องเอาไปให้พี่น้องเราได้เห็นนะระบอบภูมิพลเข้าใจไม่ยากถ้าพี่น้องฟังครบทุกตอนเนี่ยมันตาสว่างเลยพี่น้องเข้าถึงไม่ให้หนังสือเนี่ยเผยแพร่ในประเทศไทยแล้วผมจะอ่านอย่างนี้แล้วก็ย้ำเตือนพี่น้องให้มันชัดนะครับแล้วพี่น้องก็ต้องเผยแพร่ต่อนะครับจะได้นะรับทราบกันนะครับทั่วไปแล้วจะได้ตาสว่างแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นความพยายามของนะครับ เครือข่ายกษัตริย์เนี่ย Royal Network นะครับที่จะยึดอำนาจไปจากนะพี่น้องประชาชนนะครับ คุณตะวันยังอยู่คุณบัตเตอร์ไฟลายซีมูนนะครับนะขอบคุณครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไปดูที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ทราบไปหรือเปล่าวันนี้มา2สถานีแล้วนะแล้วก็ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนไปไหมนะครับอ๋อไปนะครับแต่มีพี่น้องดูอยู่รายเดียวนะครับนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเนื่องจากเวลานัดหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถาวร นะผมก็ตามใจคนจัดนะเพราะนั้นคุณวัชระนะครับบอกว่าสู้ไม่ถอยขอบคุณครับช่วยกันนะครับวันนี้ขบวนของประชาชนเราเนี่ยนะครับก็นะผมเองก็คิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ทิ้งพี่น้องนะครับไปไหนนะแต่ว่าบทบาทในการต่อสู้นั้นจะเอาขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับผมก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเครือข่ายของพวกเรานี่นับวันจะโตยิ่งขึ้นนะขบวนมดแดงล้มช้างที่จะให้พี่น้องนะครับโอ้นี่ให้พี่น้องนะครับได้รู้สึกนะครับกล้องเห็นตัวผมแบบนั้นพี่น้องอาจจะรำคาญนะมันไม่ชัดนะครับนะก็ลองฟังเสียงหน่อยไหมครับว่าออกมาดีไหมนะครับบทบาทในการต่อสู้นั้นจะเอาขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับถือว่าโอเคนะครับโอเคเข้าใจว่ากล้องนี้น่าจะเลยไปอีกทางใดทางหนึ่งมากเกินไปนะครับนี่ผมจะเอนตัวตรงไหนดีให้พี่น้องได้เห็นแต่ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่พระเอกหล่อนะจะต้องมาให้คนเห็นนะพี่น้องฟังเสียงก็แล้วกันนะครับอ๋อนะครับผมต้องหันมาทางนี้นะครับถึงจะนะไม่ตกขอบก็มี I love democracy นะครับนะบอกว่า
นะครับอ๋อให้เพลงมาด้วยนะครับเอานะครับคลิปปรีดีอ๋อเป็นคลิปของท่านปรีดีก็ลองไปฟังนะครับประวัติศาสตร์มันชัดเจนท่านปรีดีน่าจะมีอะไรที่ท่านเก็บซ่อนไว้กับตัวเองหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนที่ท่านทําผิดพลาดด้วยอะไรด้วยนะครับก็ประสบการณ์ยังไม่มีนะครับนะครับสมัยตาเปรมช่วงแรกไม่มีฝ่ายค้านเลยครับหลังปี26ก็เป็นประมาณอดิเรกสาร24มิถุนายน2475ถูกลบออกจากหนังสือเรียนแล้วครับนะเปรมใช้สื่อโทรทัศน์อวยภูมิพลแบบเกาหลีเหนือครับต่อไปก็อาจจะมีกษัตริย์ตลอดการแบบเกาหลีเหนือนะครับอ้าวนะครับคุณแก่แล้วไม่แก่เลยมาด้วย2ตัวอะไรเอ่ยนะครับนะอ๋อคนแก่ใช่ไหมมานั่งฟังกันพากันมาเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเอาว่าช่วง11โมงหรือ12เที่ยงวันเนี่ยนะครับถ้าช่วงไหนไม่เหนื่อยเกินไปผมก็จะมานั่งเล่าเรื่องอย่างนี้เอาประเด็นอะไรมาพูดตอนเช้าส่วนใหญ่จะตื่นไม่ทันนะผมส่วนใหญ่จะทำงานดึกนะครับเพราะว่าจุดที่ต้องประสานงานอะไรกันเนี่ยมันอยู่นะครับต่างประเทศนะครับก็มีแล้วก็อยู่ต่างรัฐก็มีก็จะต้องนะครับใช้เวลาดึกๆนะครับกับการประสานงานบ่อยๆเลยนะครับเนี่ยเวลานี้พี่น้องว่างก็มาบางทีถ้าวันไหนตื่นเช้าไม่มีธุระจะต้องทำอะไรเนี่ยก็จะมีในช่วงดึกๆนะครับ5 ทุ่มอะไรเงี้ยนะพี่น้องก็ลองมาแวะมาดูก็แล้วกันคุณตะวันยังอยู่ฉันก็ยังอยู่แก่กันแล้วเมื่อไรจะพากันไปตายๆตามกันจะได้หมดไอ้พวกกบฏนะครับนะครับนะคุณแก่แล้วไม่แก่เลยมดนะครับมดมาแล้วนะครับช่วยกันพี่น้องนะครับช่วยกันนะครับเราทุกวันนี้นะพวกเราคือคำตอบนะคือคำตอบนะครับต้องให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆว่ามันไม่ให้เราเลือกตั้งมันไม่ให้เราแสดงตัวนะครับมันจะยึดอำนาจจากเราเนี่ยหน้าที่ของพวกเราก็คือนะนี่บอกพี่น้องเลยนะกลยุทธ์ของมดแดงล้มช้างเราเนี่ยนะลึกๆเนี่ยที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยเพราะรู้นะเอาอย่างนี้เพราะรู้ว่าความจริงนะก็คือว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยเผด็จการมันมีเครือข่ายเป็นระบอบเป็นโครงสร้างน่ากลัวมากเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้คนกลุ่มเดียวไปสู้นะคนอย่างตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาไปสู้ต่อให้มีเงินมีทองมีมวลชนนะครับแต่ว่าการต่อสู้ไปนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎหมายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่เขายัดมาให้แล้วอะถึงเวลาเขาจะกำจัดก็ได้อย่างใจจริงๆนะแล้วก็เราเห็นแล้วเรารู้ว่าโอ้โหเล่นเขายากอะผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยนะเราไม่ต้องไปหวังปฏิรูปกันหรอกเพียงแต่ว่าการจัดสู้ไปถึงจุดที่เราจะต้องมาล้มเขาเนี่ยมดแดงล้มช้างเนี่ย อะไรที่อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเลือกเนี่ยแยกมิตรแยกศัตรูถ้าสถานการณ์เฉพาะหน้ามันจำเป็นต้องเลือกตั้งก่อนหนีไม่พ้นหรือต้องลงประชามติเราก็ต้องอย่าแพ้นะครับเพราะสมัยคุณยิ่งลักษณ์นั้นผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องออกไปต่อสู้นะเลือกตั้งคุณยิ่งลักษณ์ไม่ให้อภิสิทธิ์มานะครับแต่วันนี้บทเรียนมันซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมัครคุณสมชายแล้วมาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเรารู้แล้วว่าโอ้โหระบอบอย่างนี้มันปรองดองกันไม่ได้เล่นในกรอบกติกามันไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาแล้วล่ะแล้วมันก็ชัดบังเอิญชัดเจนด้วยว่าคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณนั้นโดนคดีความเต็มไปหมดแกนนำโดนไปขู่ไปทั้งหมดมันทำไม่ได้จริงๆอย่างที่ผมพูดไว้นะครับเพราะนั้นก็คนที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้คือประชาชนหลักมันง่ายๆคือถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยลุกยังไงให้มันมีประสิทธิภาพความชอบธรรมมันมีอยู่แล้วให้มันได้ผลนะมันก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนว่าลุกขึ้นมาเพื่ออะไรบังเอิญว่าเขายึดอำนาจเราไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันยึดแล้วมันทำกันเองไอ้ปีมาลากุลที่ออกมาพูดพี่น้องฟังเถอะคือจิตสำนึกของภูมิพลและเครือข่ายเจ้านะครับมันคิดแบบเดียวกันมันเห็นประชาชนโง่มันไม่อยากให้ประชาชนไปต่อรองอำนาจมันอ้างหลักการอู้อยากเห็นประชาธิปไตยแต่วิธีการคิดของมันนั้นมันจะให้ทหารอยู่ในอำนาจต่อไปคสช.อยู่ไปไม่ต้องมีเลือกตั้งนะครับนะใครไม่เห็นต่างเนี่ยนะครับเห็นต่างก็จับไปปรับทัศนคติอย่างวัฒนาเมืองสุขเนี่ยไปปรับวันเดียวไม่กี่ชั่วโมงได้ไงนะต้องเอาไว้นั่นเอาจนมันเปลี่ยนนั่นแหละนะคือเผด็จการสุดๆไอ้ปีมาลากุลเนี่ยไอ้เชื้อเจ้าเนี่ยนะพี่น้องนะถ้าเราชนะมั่งเราจะจับไอ้ปีเนี่ยไปนะไปสอนไปให้ตำราเรียนไปให้มันนะฟังคลิปฟังการสนทนาอะไรต่างๆจนกระทั่งให้มันทดสอบข้อสอบมึงถ้าไม่ผ่านมึงก็อยู่ในนั้นน่ะนะเอามั่งไหมนะครับพี่น้องลองไปฟังเลยครับฟังแล้วเจ็บใจนะลูกหลานชาวบ้านเราเนี่ยมึงเอาความชอบธรรมมาจากไหนนามสกุลของมึงนะกูไม่ยอมรับกูไม่ได้เห็นดีเห็นงามนะครับแล้วมึงพูดอย่างประเภทไม่เห็นหัวชาวบ้านแล้วคิดว่าชาวบ้านโง่ถูกซื้อได้เนี่ยมึงเอาผลการวิจัยมาซิว่าซื้อกันเท่าไหร่แล้วพรรคที่เขาได้ความนิยมไม่ใช่เพราะว่าซื้อเสียงนะครับ
จะมียังไงก็แล้วแต่ละมันก็ไม่ใช่สามารถจะมาแก้ไขด้วยการที่พวกเองนั้นยึดอำนาจซึ่งเลวร้ายกว่าการซื้อเสียงอีกนะครับเพราะมึงไม่ซื้อไม่อะไรเลยมึงบังคับเอาเลยนะครับก็เนี่ยพี่น้องนะครับเราจะทำยังไงลุกขึ้นมานะถ้าไปทำประชามติไปเลือกตั้งก็อยู่ในกรอบของมันรัฐธรรมนูญของมันเราต้องทำยังไงเราก็คือไม่เอารัฐธรรมนูญอะไรมันเลยลุกขึ้นมาประกาศว่ากูไม่เอาพวกมึงไอ้โจรกบฏทั้งหลายมึงออกไปพอมันออกไปแล้วทำไงครับมันออกไปปุ๊บทีนี้เขียนกันใหม่ไม่ต้องเอารัฐธรรมนูญมันมาครอบไม่เอาใครมาครอบแล้วนี่ประชาชนจะเอาอะไรก็พูดกันตามหลักการแล้วผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดจะมาเป็นศัตรูใครหรือไปทำร้ายใครหรือว่านะครับสร้างความร้อนร้ายฆ่ากันนะเลือดท่วมท้องช้างเราต้องการความสงบสุขเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าลุกขึ้นมานั้นลุกโดยที่มันต้องมีเป้าอยู่จังหวัดของท่านประกาศพร้อมๆกันว่าเราไม่เอาจะไปประกาศที่ไหนยังไงนั่นนะครับถึงเวลานั้นคำประกาศเดี๋ยวผมจะเขียนให้ก่อนนะครับจริงๆก็มีคนเขานะเขียนมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเราจะเอาอะไรไม่เอาอะไรอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนอย่าให้ใครมากล้ำกลายได้อย่าให้ใครมาอ้างนะโดยไม่ผ่านเสียงของประชาชนแล้วก็อ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์การรัฐประหารต่างๆการให้ลายเซ็นกษัตริย์มายุ่มย่ามด้วยอำนาจของกษัตริย์ผู้เครือข่ายกษัตริย์มายุ่มย่ามกับอำนาจของประชาชนได้อีกหลักการในรัฐธรรมนูญถ้าจะต้องเขียนก็ต้องมาจากประชาชนและต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยทุกข้อซึ่งเป็นหลักสากลนะครับเนี่ยแล้วก็ไปจัดกลไกข้าราชการกลไกอำนาจกลไกกองทัพต่างๆก็ต้องปฏิวัติกันทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดนั้นก็จะถูกเขียนโดยนะเจตจำนงของประชาชนแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขียนและต้องถาวรไม่มีใครนะมีกษัตริย์มาสั่งให้ใครใส่ลายเซ็นให้ใครแล้วก็ให้คนคนนั้นล้มอำนาจประชาชนได้อีกประชาชนต้องใหญ่กษัตริย์นั้นจะมีไม่มีและประชาชนก็คิดกันเอาเองนะครับผมไม่ต้องพูดในที่นี้มันชัดเจนแล้วว่าเราต้องการอะไรแล้ววันที่ลุกขึ้นมาแล้วก็คือเราไม่เอาอำนาจพวกนี้นะเราจะเริ่มเขียนกันใหม่แล้วมาเริ่มต้นรถแมพด้วยการสร้างสสรของประชาชนนะเป็นตัวแทนของประชาชนทุกจังหวัดเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับรัฐบาลที่จะดำเนินการบริหารประเทศก็ต้องมาจากฉันทามติของพี่น้องประชาชนให้ทำการชั่วคราวแล้วเป็นลักษณะของการไม่สามารถจะผูกติดกับอำนาจได้เมื่อโยนอำนาจให้ประชาชนแล้วนั้นนะครับก็อาจจะต้องมีการสร้างขบวนพิทักษ์ประชาธิปไตยด้วยถ้าถึงตอนนั้นซึ่งแผนการลึกๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะถึงตอนที่พี่น้องพร้อมเนี่ยผมก็เชื่อว่าขบวนปฏิวัติเขาพร้อมเนี่ยขบวนที่คนดีทั้งหลายคนเก่งทั้งหลายที่เป็นประชาธิปไตยหัวสมัยใหม่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเข็นประเทศต่อไปข้างหน้าให้พ้นจากวงจรอุบาทของระบอบภูมิพลนะครับเรื่องที่เราเรียนวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้สังคมเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นปัญหาของการต่อสู้กันระหว่างนะครับระบบกษัตริย์กับนะระบบของประชาชนเป็นใหญ่จะเอาอันไหนแน่มันไปด้วยกันไม่ได้แล้วครับวันนี้มันชัดเจนแล้วไปด้วยกันไม่ได้แต่จะไปล้มเขานั้นต้องอาศัยพลังของพวกเราแล้วผมก็บอกว่าถ้าพี่น้องลุกปุ๊บกองทัพโอกาสที่เขาจะไม่ฆ่าพี่น้องประชาชนมันสูงกับข้างมันก็สูงแล้วต่างชาติเขาก็ได้รู้ได้เห็นว่าประชาชนซึ่งมีความชอบธรรมเป็นเจ้าของประเทศนะครับลุกขึ้นมาอย่างสันติเนี่ยทหารก็จะไปฆ่าฟันประชาชนไม่ได้แล้วก็รถแมพต่างๆที่ขบวนปฏิวัติขบวนนำทั้งหลายจะนำเสนอต่อสังคมไทยและสังคมโลกก็จะต้องเป็นกรอบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านกันโดยเร็วที่สุดไม่ใช่มาคิดจะสืบทอดอำนาจแล้วที่สุดแล้วก็คือดึงให้กลับไปอยู่ในระบอบภูมิพลนะครับเรารู้เราเท่าทันรู้เท่าทันนะครับคุณทศวรรษนะครับก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับคุณสุดสาครนะครับเราก็ยังอยู่กันตลอดช่วยกันนะครับพี่น้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องนะครับที่มหาวิทยาลัยประชาชนมีพี่น้องอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ที่ดร.เพียงดินนะครับก็เข้ามาเพิ่มอีกหลายท่านนะครับแล้วก็ผมไปดูที่มดแดงล้มช้างไม่ทราบประมาณกี่รายนะครับออกมา10ประมาณ10รายนะครับแล้วที่อื่นๆก็20 30รายก็รวมๆกันแล้วก็ถือไม่ขี้เหร่นะพี่น้องนะเพียงแต่ว่านะความคิดข้อมูลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องจะต้องนำไปเสนอนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่ในแวดวงต่างๆส่งคลิปไปไม่ได้พี่น้องก็ต้องเอาไปเล่านะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราเล่าก็หาว่ามีอคติอีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อาจจะต้องหาทางเอาคลิปเนี้ยไปให้พี่น้องเรารับฟังให้ได้นะครับก็ช่วยกันนะครับแล้วยังไงก็จะได้กลับมาพบกันอีกผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะแล้วก็จะใจเย็นให้พี่น้องได้นะครับร่วมกันต่อสู้นะครับแล้วก็นำมาซึ่งนะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งจำเป็นแห่งยุคสมัยนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงจากความชั่วร้ายทั้งหมดนะครับเป็นมดแดงล้มช้างนะครับพี่น้องเท่านั้นที่ช่วยได้วันนี้อย่าไปหวังคนอื่นนะครับผมบอกได้เลยอย่าไปหวังคนอื่น
ถ้าเขาจะทำเต็มร้อยเขาก็ทำไม่ได้เองทั้งหมดนะครับแต่ปัญหาคือวันนี้เขาไม่ทำหรอกนะครับเพราะว่ามนุษย์เรานี่ต้องเอาความรอดของตัวเองเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเองก่อนนะครับส่วนเรื่องที่มันยิ่งใหญ่นั้นนะครับประชาชนทำได้เลยไม่ต้องรอใครแล้ววันนี้ผมก็บอกให้พี่น้องนะครับขอให้ช่วยกันแล้วทุกฝ่ายก็ทำกันเรื่อยๆนะครับวันนี้มันไม่ได้นะครับอ่อนด้อยอย่างที่ผมนะครับเกรงกลัวมากนักแล้วก็นะครับ foreverche@gmail.com นะครับฝากพี่น้องนะถ้ายังไงก็ส่งข่าวคราวกันด้วยมีพี่น้องส่งมาทุกวันครับวันนี้นะก็เป็นที่น่ายินดีก็บอกว่าอยู่ในเครือข่ายแต่อยากจะให้บอกข้อมูลมาด้วยว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับนอกจากอีเมลและเบอร์ไลน์ติดต่อแล้วนี่ก็บอกด้วยว่านะสมาชิกในกลุ่มมีเท่าไหร่นะครับคนที่จะสานอยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วทำอาชีพอะไรกันนะครับมันจะเป็นฐานข้อมูลที่ทำให้ผมสามารถจะเอาไปนะครับเป็นข้ออ้างสำหรับการนะครับนะไปพูดคุยกับนานาอารยประเทศให้เขามาช่วยพวกเรานะครับมันจะเกิดขึ้นวันไหนไม่รู้พี่น้องพร้อมวันไหนมันก็เราก็ไปกันได้วันนั้นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะลุกขึ้นมาได้ตลอดเพียงแต่ว่าพี่น้องเนี่ยยังไม่พร้อมขบวนปฏิวัติเองก็จำเป็นจะต้องดูว่าพี่น้องนะครับจะช่วยหนุนให้เขาได้ทำงานแล้วก็มีความชอบธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับฟังเพลงนี้ดีกว่าเมื่อเห็นความชั่วร้ายของระบอบนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเขาใช้วิธีนี้นะครับสมัยเราเนี่ยจะใช้แบบไหนต้องฝากพี่น้องพิจารณานะครับเพลงคีโยตินนะครับเพลงท้ายรายการของพี่บุตรไซส์นะครับหลวงตาเมื่อก่อนนะครับเป็นผลงานของทางด้านวงเข้าใจว่าลานนาเนียนนะพี่น้องเพลงเพราะมากนะครับซึ่งเพลงประจำรายการของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็ได้รับนะความอนุเคราะห์จากท่านนะเหล่านี้นะครับก็จะได้กลับไปขอบคุณกันนะครับถ้าเมื่อฟ้าใสแล้วนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่ช่วยกันสู้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับทำติดชิดได้อยู่แต่คำเยินโยพวกกระจบสาพาล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยุทธิธรรมครอบงำครองเมืองเมืองร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากผักทองสมองเพิ่งตรองเปิดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาที่ปักไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรดานอยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาที่ตกไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรดา